เคยได้ยินไหมครับว่าการที่เรายิ่งไปอยู่ในเมืองใหญ่ตัวเราก็จะยิ่งเล็กลงยิ่งมีคนมากมายเราก็ยิ่งเหงามากขึ้นยิ่งเห็นคนมีคู่ก็ยิ่งอยากจะมีคนเคียงข้างแล้วก็ยิ่งทำให้คิดถึงใครที่เคยอยู่เคียงข้างกันไม่ครับว่าในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดอย่างนิวยอร์กเนี่ยนะครับแต่ว่ามีคนที่นิยมเลี้ยงหมากันเยอะมากๆนะครับแต่การเลี้ยงหมาในมหานครอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเขามีกฎกติกามากมายไม่แพ้กฎหมายของคนเลยนะครับผมเชื่อแน่นอนว่าเรื่องราวหมาในวันนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องขึ้นต้องตะลึงไปกับความน่ารักของพวกเขาอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นครับอย่างแรกเลยผมต้องไปหาน้องหมามาเป็นของตัวเองก่อนนะครับซึ่งจากประสบการณ์แล้วเนี่ยที่เราจะเจอน้องหมาเนี่ยคงหนีไม่พ้นที่แห่งนี้ครับแค่มาหน้าเซเว่นรอคอยความเย็นช่วยมาชื่นใจคือปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะครับหน้าร้านค้าหน้ามินิมาร์ทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปากซอยหน้าหมู่บ้านปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีน้องหมาประจำสาขานะครับมานอนรักษาการอยู่หน้าประตูนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีฮะไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยของสุนัขหน้ามินิมาร์ทเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีอีกที่นึงที่คนไทยเนี่ยต้องเชื่อแน่เลยครับว่าถ้าไปที่นี่จะต้องเจอน้องหมาอย่างแน่นอนรับรองว่าที่นี่ไม่พลาดครับนี่ก็เป็นวัดไทยหนึ่งในไม่กี่ที่ในนิวยอร์กนะครับผมก็หวังว่าเราอาจจะได้เจอหมาวัดน่ารักให้ผมได้เก็บไปเลี้ยงสักตัวนะครับนมัสการครับอาจารย์เจริญพรคือพอดีผมเดินตามหาน้องหมาอยู่ครับอยากจะได้น้องหมามาเลี้ยงสักตัวเพราะว่าเหงาเหลือเกินครับอยู่ไกลบ้านนี้หวังว่าจะมาเจอที่วัดเนี่ยนะครับพอจะมีสุนัขวัดให้ผมรับไปอุปการะสักตัวสองตัวไหมครับพระอาจารย์โอ้ถ้าเลือกคุณเทือกสุนัขวัดเหรอมีก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เอามาด้วยแล้วเขาก็ถือกลับบ้านด้วยไม่มีมาปล่อยนะครับพระอาจารย์ถ้าปล่อยนี่ก็คงจะเป็นหมาจรจัดอยู่ที่เมืองไทยคงจะปล่อยได้อยู่แต่ในต่างประเทศนี่มันเป็นกฎหมายจะเดินพาเล่นจะออกไปไหนก็ต้องมีที่เก็บขยะเก็บของปฏิกูลเพื่อไม่ให้ซิตี้เขาจะต้องมาหรือว่าให้ชาวบ้านเขาต้องรำคาญว่าคุณไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนี่คือกฎระเบียบและวินัยที่เขาสร้างให้คนนั้นมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปรับเลี้ยงเขามาไปเอาเขามาที่นี่ก็มีคนนิยมเลี้ยงหมาอยู่มีนิยมอยู่อย่าลืมว่าคนที่นี่เขาก็เหงาความเหงาเนี่ยมันไม่ได้ปาดีใครนะคุณขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สำหรับความรู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมลาก่อนนะครับสาธุขอบคุณคนไทยเรานี่ใกล้ชิดกับศาสนานะครับก็เลยชอบพาน้องหมาไปปล่อยที่วัดโดยที่หลวงพี่ยังไม่เคยอนุญาตเลยนะครับซึ่งรู้ไหมครับชาวพุทธทั้งหลายถ้าจับได้เนี่ยมีโทษปรับถึง 5,000 บาทต่อน้องหมา1ตัวนะครับโอ้เพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยเลยครับลำบากวัดแถมเป็นบาปอีกต่างหากแล้วที่ว่ากันว่านิวยอร์กนี่เป็นเมืองยักษ์ที่ไร้อื่อหมาตามท้องถนนนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยมีการรณรงค์ออกกฎกันอย่างจริงจังนะครับน้องหมาตัวไหนมาอึไว้บนท้องถนนแล้วเจ้าของไม่ยอมเก็บเนี่ยนะครับจะถูกปรับถึง250เหรียญหรือเกือบ 9,000 บาทต่ออึน้องหมา1กองเลยนะครับโอ้ยหนาวอึหมากันเลยทีเดียวส่วนบ้านเราน่ะหรอครับแน่ขอแวะมาหน่อยถ้าน้องหมามาอึเรี่ยราดตามที่สาธารณะเจ้าของก็จะถูกปรับ500บาทโทษฐานทำบ้านเมืองสกปรกนะครับแต่ปัญหาก็คือบ้านเรามีน้องหมาจรจัดเยอะมากพอมาอึปุ๊บก็ไม่รู้จะไปปรับใครครับจะห้ามมันอึก็ไม่ได้ก็ต้องรอปล่อยให้แห้งย่อยสลายไปตามกาลและเวลาครับผมหรือ
ือว่ารอรองเท้าใครสักคนมาเหยียบให้หายไปนี่แหละครับวิธีการรับมือกับปัญหาของบ้านเมืองเราสวัสดีค่ะครับพี่ธัญญาค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะน้องคนนี้ชื่ออะไรครับแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องอูหลงค่ะ4ขวบกว่าแล้วอยู่กับพี่นานแค่ไหนนะครับก็น้องมาตั้งแต่2เดือนอยู่ก็ประมาณ4ปีได้แล้วมั้งมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขาหมดเลยถูกต้องคือเราไปเอาน้องมาเนี่ยวันที่ไปเอาน้องเนี่ยพอเราเลือกตัวนี้ปั๊บเราตกลงว่าโอเคเราเอาตัวนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าคอนแทคเซลก็จะมีให้รายละเอียดว่าน้องเนี่ยเกิดวันไหนพ่อแม่ชื่ออะไรพันอะไรขนสีอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ากล้องจะเลี้ยงหมาเนี่ยในนิวยอร์กเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะที่จะบอกให้คิดให้ดีซะก่อนไปเอาหมามาฟรีก็ได้หรือเสียเงินเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าคือเป็นหมาที่เขา rescue มาแต่อันนั้นจะขั้นตอนยุ่งยากตรงที่ว่าถ้ากล้องไป register ขอเนี่ยเขาก็จะถามประวัติว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ครอบครัวอยู่กี่คน household มีเท่าไหร่ทั้งปีสามารถดูแลหมาได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอามาแล้วคุณดูแลไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยแล้วก็ไปซื้อน้องหมามาหรือว่าไปเก็บน้องหมามาที่ไหนก็ได้คือว่าเขาจะต้องสืบประวัติคนเลี้ยงใช่ใช่กล้องมาดูเอกสารอ๋อนี่เป็นแฟ้มเลยครับเป็นแฟ้มเฉพาะเลยนะเนี่ยนี่คือเอกสารอันนี้คือยาอ๋อนี่คือแฟ้มแล้วก็จะเขียนมีชื่อของเขาเลยนะครับอูหลงอย่างแผ่นนี้เนี่ยเป็น contact of sale อย่างที่พี่บอกกล้องไว้ว่าเขาจะมีประวัติหมดเลยว่าน้องเนี่ยมาจากไหนก็จะมีนี่นะฮะมีพันวันเกิดมีเพศมีสีมีชื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยผมไม่รู้หมาบ้านผมนี่มาจากไหนเลยนะครับมาจากพ่อคุณพ่อคุณแม่ตัวไหนเลยนะครับโอ้นี่เขาบอกไว้หมดเลยนี่ง่ายๆก็เหมือนคล้ายๆสูติบัตรใช่ใช่ใบเกิดเลยนะครับเขาบังคับไหมครับว่าสุนัขที่นี่จะต้องผ่านการเข้าโรงเรียนการฝึกเขาไม่ได้บังคับค่ะแต่เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกฎทางสังคมที่คุณจะรู้ว่าถ้าคุณเทรนเองได้คุณรู้เรื่องคุณไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเทรนเองไม่ได้ครับคุณก็พาน้องเข้าไปที่ศูนย์ที่เทรน คุณก็จะรู้กฎเบสิกพฤติกรรมการเข้าสังคมการเห่าการอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องไปเทรนกับเขาเราต้องไปด้วยแล้วเขาจะบอกให้เราทำแล้วเราก็จะเป็นคนเทรนทั้งสุนัขไปพร้อมกันเพราะอะไรครับมันส่งผลถึงอะไรบ้างส่งผลตัวคุณเองแหละอันที่หนึ่งคือการเลี้ยงดูมันจะง่ายขึ้นมากอย่างพี่เนี่ยคือน้องฉี่เป็นที่เป็นทางอื่นเป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลากลับมาโอ้ยตามเลี้ยล่าตามพื้นใช่ไหมคะ คือน้องรู้เรื่องอะไรเงี้ยหมาไม่มีวิ่งตามถนนนะไม่มีคือหมาที่ออกไปเนี่ยมีเจ้าของเขามีจูงเรียบร้อยเพราะว่าหมาไม่อนุญาตให้ปล่อยแบบเดินเองโดยไม่มีที่จูงนะคือถ้าคุณโดนกัดเนี่ยคุณหาเจ้าของได้เลยอันนี้คือของซิตี้ซึ่งถ้าเกิดว่าน้องหายไปหรือหลุดไปเนี่ยก็จะมีประวัติพร้อมคือเช็ครหัสได้ว่าน้องคนนี้เจ้าของชื่ออะไรอยู่ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยคือเขาป้องกันคนที่มีหมาที่แบบว่าเขารักมากมากแล้วโดนขโมยหรือว่าเกิดพลัดหลงไปพอเขาเอาน้องหมาไปตรวจสแกนปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเจ้าของคือใครคือประวัติน้องหมาก็จะขึ้นมาเลยที่แรกที่น่าจะไปรับน้องหมามาเลี้ยงได้ก็คือเป็นที่ขายสุนัขเหมือนกันเหมือนกันและอีกที่อื่นมีไหมครับก็เป็นพวกเชลเตอร์คือหมาที่เขาเรสคิวส์มาเป็นหมาที่เคยมีเจ้าของมาแล้วอ๋อแล้วทำไมเขาถึงเอามาให้ที่เชลเตอร์ล่ะครับบางทีเขาก็มูฟถ้ามูฟไปไกลๆค่าใช้จ่ายมันเยอะหรือว่าไปบางอพาร์ตเมนต์ไม่อนุญาตเลี้ยงก็เลยต้องมีเชลเตอร์เพื่อมารองรับ
สุนัขที่พวกนี้คือไม่มีไปปล่อยวัดแบบเมืองไทยนะปล่อยวัดไม่ได้ห้ามนะห้ามปล่อยวัดคุณโดนจับเลยนะเจ้าของดิมถนนหน้าบ้านไม่ได้โบราณเขาว่ากันไว้นะครับว่าถ้าอยากได้ลูกหมาก็ต้องเข้าถ้ำหมาครับมีเพ็ทอดอปชันนะครับก็คือการรับสุนัขไปเลี้ยงรับสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงนะครับเพื่อการควบคุมปริมาณสุนัขที่อาจจะเป็นสุนัขเร่ร่อนหรือว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับก็บางทีถ้ามันเยอะมากเกินไปนะครับอาจจะต้องทำการลดจำนวนลงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ